สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้ยิ้มจะพาคุณผู้ชมมาชมทาวน์โฮมในจังหวัดนนทบุรีกันนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าณสยามพาร์คค่ะโครงการนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแยกติวานนท์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณโดยรอบของโครงการเองค่ะก็อยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าสถานศึกษาและโรงพยาบาลค่ะโครงการอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเลอลักโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอยู่ใกล้กับสถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและยังอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเกตเวย์บางซื่อบิ๊กซีวงสว่างบิ๊กซีติวานนท์ค่ะเมเจอร์ท่าน้ำนนท์เรียกว่าครบครันในเรื่องของการใช้ชีวิตเลยแหละค่ะภายในบริเวณโครงการเองค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเงียบสงบให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวเหมาะกับการซื้อไว้เพื่อการพักผ่อนสำหรับบ้านพักอาศัยมากๆมีระบบดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รปภ.ตลอด24ชั่วโมงค่ะและยังมีสวนสาธารณะรวมถึงสนามเด็กเล่นไว้คอยบริการลูกบ้านด้วยนะคะในส่วนของตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามยิ้มไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยิ้มมาอยู่ที่บ้านเลขที่219/3แล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นมี4ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะกับขนาดพื้นที่36ตารางเมตรและบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านยังมีการต่อเติมเพิ่มนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าบริเวณด้านข้างได้หรือใช้เป็นมุมอเนกประสงค์ได้ค่ะสามารถจอดรถได้นะคะ2คันเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวบ้านตามยิ้มมาเลยค่ะเดินเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างนะคะบริเวณนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกได้เลยละค่ะมีพื้นที่กว้างๆที่จะวางโซฟาแบบครบชุดนะคะโต๊ะกลางหรือจะเพิ่มเติมนะคะกับตู้วางของนะหรือว่าชั้นวางก็ดีค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะยังสามารถใช้ทำเป็นโฮมออฟฟิศสำนักงานได้ด้วยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาได้มีการตกแต่งนะคะเป็นประตูกระจกนะคะขนาดใหญ่บริเวณด้านหน้าสามารถใช้เป็นพื้นที่บริเวณหน้าร้านได้ค่ะและยังมีพื้นที่เก็บของใต้บันไดได้ละค่ะลึกเข้ามาค่ะบริเวณด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารหรือห้องรับประทานอาหารได้ค่ะพื้นที่กว้างๆสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ท่านถึง6ท่านได้แบบสบายๆยังมีแอร์เรียให้คุณได้เดินนะคะสามารถที่จะตั้งโต๊ะนะทำเป็นมุมห้องทำงานก็ได้เช่นกันค่ะและบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะเราได้มีการต่อเติมพื้นที่เพิ่มเติมทั้งบริเวณพื้นแล้วก็หลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งบริเวณด้านหลังค่ะคุณผู้ชมก็สามารถใช้ทำเป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารทำครัวไทยหรือจะเป็นมุมซักล้างก็ได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้น1ได้นะคะรวมถึงสุขภัณฑ์ใช้งานครบครันเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชั้นต่อไปตามยิ้มมาเลยค่ะและพื้นที่ต่อมานะคะเป็นบริเวณชั้นรอยค่ะบริเวณนี้นะคะมี1ห้องอเนกประสงค์อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะซึ่งมีขนาดกว้างพอสมควรเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมมีการติดตั้งนะคะเป็นประตูกระจกค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นอีก1มุมห้องอเนกประสงค์ไว้สำหรับเก็บสต็อกสินค้าหรือใช้เป็นพื้นที่สำหรับการตั้งโต๊ะออฟฟิศก็ได้เช่นกันและสำหรับบ้านไหนนะคะที่ใช้เป็นพื้นที่นะคะกับบ้านพักอาศัยก็สามารถใช้เป็นอีก1ห้องนอนได้เช่นกันค่ะสามารถตั้งเตียงนะคะขนาด 5-6 ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้แบบครบเซตเลยแหละค่ะห้องนี้มีความพิเศษนะคะมีระเบียงบริเวณด้านข้างสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวได้ด้วยค่ะไปดูกันที่บริเวณชั้น2กันต่อเลยค่ะคุณผู้ช
ชมค่ะและบริเวณชั้น2ค่ะมี1ห้องนอนด้วยกันนะคะเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีขนาดกว้างพอสมควรคุณผู้ชมวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบเซตเลยจะเพิ่มตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งก็ยังมีพื้นที่เหลือๆค่ะและความพิเศษของห้องนี้นะคะเขามีห้องน้ำในตัวค่ะบริเวณด้านในห้องน้ำสามารถเข้าออกได้2ประตูคือบริเวณด้านในห้องนอนเองและก็บริเวณนะคะตรงกลางของชั้น2ค่ะภายในห้องน้ำนะคะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันเลยล่ะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่บริเวณชั้น3กันต่อเลยตามยิ้มมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะยิ้มมาอยู่ที่บริเวณชั้น3ค่ะห้องนอนแรกนะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะห้องนี้มีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะสามารถวางเตียง6ฟุตพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบเซตได้แบบมีพื้นที่เหลือสบายๆเลยค่ะและยังสามารถที่จะวาง1มุมนะคะกับโซฟาตัวใหญ่ติดตั้งนะคะทีวีไว้เป็นมุมนะคะผ่อนคลายเกี่ยวกับการนั่งเล่นภายในห้องนอนได้ด้วยค่ะและสำหรับนะความพิเศษของห้องนี้บริเวณด้านหน้านะคะจะมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะสามารถเชื่อมไปยังระเบียงก็สามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆรอบๆของตัวบ้านได้ด้วยและนอกจากนี้แล้วค่ะภายในห้องนะคะก็ยังมีห้องน้ำในตัวค่ะนะคะซึ่งด้านในห้องน้ำเนี่ยมีอ่างอาบน้ำแยกพร้อมกับสุขภัณฑ์ใช้งานครบครันเลยล่ะค่ะและห้องนอนถัดมาค่ะที่อยู่บริเวณชั้น3นะคะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้นะคะสามารถวางเตียง 5-6 ฟุตและเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกันค่ะความพิเศษนะคะสำหรับห้องนอนห้องนี้เขามีห้องน้ำในตัวนั่นเองค่ะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันและนอกจากนี้นะคะโดยรอบของตัวห้องเองค่ะมีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวบริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้ด้วยล่ะค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านณสยามปาร์คเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีติวานนท์จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเทพนนทบุรีขับตรงไปอีก1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการณสยามพาร์คค่ะสามารถติดต่อสอบถามหรือจะนัดเข้าชมสถานที่จริงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรานะคะก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรายังมีซัพพอร์ตขายสภาพนางฟ้าอีกหลายที่เลยนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่อยากพลาดนะคะสามารถกดติดตามกันไว้ได้เลยค่ะแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ